ู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้คุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนครับหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่มารออยู่ที่หน้าจอเลยเดี๋ยวเราแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสแอปแรกนะครับไปขอเป็นเกมแล้วกันนะฮะเกมที่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผมหาเกมที่แบบเล่นแก้เบื่อแล้วแบบว่าไม่ต้องต่อเน็ตด้วย นะครับเพราะว่าบางทีไปเล่นบนเครื่องบินลำบากครับใช่ไหมฮะมาเจอเกมเกมหนึ่งชื่อเกมว่าพรูนนะครับพรูนเนี่ยก็คือการปลูกต้นไม้แหละนะฮะตอนแรกผมว่าเกมมันจะเป็นยังไงนะครับแต่เกมไอเดียมากมีมากนะฮะมันคือการปลูกต้นไม้นั่นแหละแต่ปลูกต้นไม้เนี่ยโจทย์มันน่าสนใจคือต้นไม้เราเนี่ยจะโตขึ้นในใต้เงาครับเราต้องพยายามที่จะให้ต้นไม้เนี่ยงอกออกไปโตขึ้นไปจนโดนแสงแดดให้ได้ซึ่งการโดนแสงแดดนั่นคือคุณต้องเลือกตัดกิ่งคือถ้าเกิดตอนแรกโตมาเนี่ยโตมาปุ๊บเป็นสองกิ่งถ้าตัดกิ่งซ้ายกิ่งขวาจะงอกต่ออ่าแล้วก็เริ่มแตกเรื่อยๆกิ่งเริ่มเกิดกิ่งย่อยกิ่งเล็กกิ่งน้อยถ้าเกิดไปโดนแสงแดดหมดก็ผ่านด่านก็เป็นดอกไม้ครับคือจริงดูไม่มีอะไรยากนะฮะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บต้องบอกว่ายากโคตรเลยมันฝึกสมองคือคิดสมองแบบเยอะมากเพราะตอนแรกเป็นต้นไม้ธรรมดาฮะหลังๆมีไม้เลื้อยทีนี้ไม้เลื้อยมันเลื้อยมันเลื้อยแบบไม่มีแบบกฎเกณฑ์เลยฮะมันเริ่มเลื้อยประหลาดแล้วแบบเลื้อยแบบว่าไปผ่านแบบเจอแบบว่าเจอผนังปุ๊บหักเป็นต้นหรือแบบว่าเลื้อยไปเจอพระอาทิตย์ต้นไม้ไหม้ตายโอ้ครับอู้แบบกราฟิกเนี่ยนะฮะกราฟิกไม่มีอะไรมากกราฟิก2 มิติเป็นแบบเหมือนภาพวาดธรรมดาแต่เล่นแล้วสนุกมากติดมากแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะมากด้วยเกมนี้นะครับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วก็ไปดาวน์โหลดกันไปดาวน์โหลดกันนะครับก็แนะนำเลยผมว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วแบบว่าฝึกสมองได้เยอะมากเล่นก่อนนอนเนี่ยผมไม่ได้นอนแล้วครึ่งชั่วโมงอ่ะนั่งเล่นตัดอยู่เนี่ยนะครับอีกแอปนึงนะครับแนะนำสำหรับคนที่กระเป๋าสตางค์ลองสำรวจตัวเองดูครับกระเป๋าสตางค์หนาไม่ใช่หนาเงินนะครับหนาบัตรนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเป็นแล้วเราก็ลองรื้อดูแล้วบัตรนั้นก็พกบัตรนี้ก็เดี๋ยววันนึงคงจะได้ใช้อย่างผมเนี่ยผมมีแหละบัตร Starbucks บัตร Asia Book บัตร C1 Book บัตร Love ถามว่าใช้ทุกวันไหมไม่เดือนนึงก็ใช้อันทีนึงบ้างอ่ะบางใบแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้พกไว้เนี่ยเดี๋ยวเสียสิทธิ์เดี๋ยววันไหนจะใช้แล้วจะใช้ไม่เจออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะทีนี้เนี่ยลองสังเกตมั้ยครับว่าบัตรบางใบเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องพกเป็นบัตรแข็งๆไว้ก็ได้อย่างเช่นนะครับบัตรโรงพยาบาลมีไหมฮะแบบโรงพยาบาลเอออันนี้ผมมีเยอะเลยฮะถามว่าพกไหมบางคนก็พกนะบางทีแบบเข้าโรงพยาบาลกลัวแบบว่าแบบวันนี้ปวดฉุกเฉินวิ่งไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็ถามหาบัตรมีบัตรไหมแล้วก็ต้องไปกรอกข้อมูลอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับบัตรพวกนี้ไม่จำเป็นต้องพกเป็นใบเพราะว่าเราถ่ายรูปเก็บไว้ได้ครับนะครับหรือบัตรสมาชิกบางอย่างบัตรรถบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องพกเป็นใบแค่โชว์หรือว่ามีเลขหน้าบัตรเอาไปคีย์เลขอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่มีแอปนี้นะครับมาแนะนำชื่อแอปวอลลี่นะครับแอปนี้เนี่ยวอลลี่คือมาจากวอลเล็ตนั่นแหละตัวนี้นะครับก็คือสามารถที่จะถ่ายรูปบัตรเป็นแอปถ่ายรูปบัตรครับเอาบัตรทั้งหมดที่เรามีมากางไว้เลยแล้วเราก็ถ่ายรูปบัตรทีละใบครับถ่ายรูปบัตรครับแล้วมันก็จะมาเก็บไว้ในแอปนี้นะครับหน้าตาของแอปมันจะเหมือนกับกระเป๋าสตางค์ที่มีช่องเสียบบัตรเลยอะเยอะๆๆแล้วเราจะใช้บัตรใบไหนก็แตะขึ้นมาดูนะครับอย่างเช่นบัตรนักเรียนยังมีเป็นบัตรนักเรียนนะครับหรือบัตรสะสมแต้มต่างๆครับบัตรลดราคาร้านอาหารต่างๆผมก็เอามารวมไว้ในแอปนี้เวลาเอาไปใช้จริงๆเนี่ยก็แค่เปิดแอปเนี่ยเราก็โชว์บัตรซึ่งลองดูแล้วหลายๆที่เนี่ยยอมรับได้สำหรับการถ่ายรูปบัตรไว้โดยเฉพาะบัตรที่แบบมีเลขสมาชิกยาวๆอะไรพวกนี้นะคือขอแค่เป็นสมาชิกก็พอละหรือเฟือละนะครับไม่จำเป็นต้องโชว์บัตรทั้งใบก็ได้แต่บางอย่างต้องโชว์บัตรทั้งใบอย่างเช่นบัตรเครดิตอะไรก็ไม่ต้องถ่ายมาไว้ในนี้นะตัวไหนที่ต้องใช้ก็พกจริงๆแต่ตัวไหนไม่จำเป็นต้องใช้ก็ถ่ายใส่วอลลี่ไว้ก็กระเป๋าตังค์เราก็จะบางลงได้คือข้อดีของแอปเนี่ยแทนที่คุณจะถ่ายแล้วเก็บในโฟโต้อัลบั้มซึ่งทุกวันที่ปุ๊บก็เปิดอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจออันนี้มีอยู่แอปเดียวแล้วฮะแล้วมันสวยงามด้วยมันแบบน่าใช้มันแลดูเหมือนกับบัตรเสียบอยู่ในกระเป๋าสตางค์จริงๆใช่ครับนะครับนี่คือแอปโฟกัสแล้วก็นี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter @digilifetv ครับกดไลค์นะครับที่ facebook.com/digilifetv ดูรายการย้อนหลังนะครับ youtube.com/digilifetv รวมถึงเว็บไซต์ www.digilife.tv ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Digilife ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงทางช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ